อนนี้ครับอยู่วัดชัยนาวาสนะครับข้างหลังผมนี่ก็จะเป็นองค์หลวงพ่อที่เราได้ซ่อมแซมแล้วแล้วก็ได้มีการลงรักครับลงรักเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะทำการปิดทองปิดแผ่นทองคำแท้ถวายทุกองค์เลยนะครับบางองค์ยังไม่สมบูรณ์ก็ยังมีไม่สมบูรณ์นะครับต้องปัดทองก่อนแต่องค์นี้นี่ตอนที่เรามานี่สภาพสลักหักพังครับองค์นี้ก็เรียบร้อยแล้วไปติดทองทีหลังนะครับพี่น้องคนลุ่มทางของเรากับชาวมีคนมาร่วมแนวหลายคนครับนี่มีคนมาร่วมกับเราหลายองค์กรมากขณะนี้ครับอยู่วัดชัยนาวาสก็กำลังปิดทองครับนี่ต้องเจอคนนี้ตึงสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับนั่งเรียนนะครับผมพลศักดิ์กิจประเสริฐนะครับตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้การใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนครับวันนี้พาน้องๆลูกน้องหรือน้องๆอยู่ก็เป็นเพื่อนร่วมงานนะเพื่อนร่วมงานในกลุ่มเครือข่ายภาคตะวันตกนะครับมาปิดทองแล้วก็บูรณวัดแล้วก็บูรณะพระพุทธรูปโบราณนะครับได้ข่าวว่าขอเป็นเจ้าภาพเองเลยก็เป็นทั้งหมดนะฮะของพวกเราที่ช่วยกันนะครับมาช่วยกันบูรณะวิหารวัดแล้วก็พระโบราณกี่วัดนะครับที่ทำมาอันนี้ถ้าทำอย่างนี้ขึ้นทำครั้งแรกนะครับครั้งแรกกี่ชีวิตครับโอ้มาเยอะฮะเป็นร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาน่าจะ 3-400 คนนะครับก็จะมีทั้งเพื่อนพนักงานแล้วก็ลูกค้าด้วยที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เอาลูกค้าพามีลูกค้าด้วยครับมีลูกค้ามาด้วยไม่ใช่บอกว่าเราโฆษณาไปทำกันเองไม่เอาไม่ฮะเราเชิญชวนลูกค้ามาด้วยเพราะว่ากิจกรรมแบบนี้การที่จะมาบูรณะวัดนะครับแล้วก็พระพุทธรูปโบราณเนี่ยแล้วก็ปิดทองเนี่ยครั้งนี้เพราะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนะหาได้ยากมากนะครับปกติก็ทำไม่ได้นะโอ้ยากมากนะครับอันนี้ผมว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่ภาคภูมิใจมากที่มีโอกาสอาจจะต้องผมขออนุญาตให้เกียรติก่อนได้ข่าวจากใครได้ข่าวจากพี่ออสฮะพี่ออสนี่ก็เป็นฮะพี่ชายนั่งหันหลังนิดนึงพี่พจนีนะครับเป็นผู้จัดการรุ่นเดียวกันพี่ออสครับพี่ออสหันหน้าหน่อยครับนะครับคนนี้เองพี่ออสนี่เป็นคนนำบุญมาให้นะครับมาเพราะว่าพี่ออสนี่เป็นเพื่อนผู้จัดการด้วยกันนะครับแต่พี่ออสก็ทำมาหลายปีแล้วใช่พี่ออสก็ทำมาหลายปีก็มีโอกาสได้ร่วมทำบุญด้วยแต่ไม่เคยมาเต็มตัวขนาดนี้เคยได้ร่วมทำบุญแต่ไม่ได้มาลงไม่เคยครับไม่เคยอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยได้ข่าวว่าเคยขึ้นไปนะครับพระประธานที่ที่หาหนูสูงมากใช่ขึ้นไปปุ๊บครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันขึ้นไม่ได้ฮะขาสั่นนะครับช่อฟ้านี่ขึ้นได้นะโอ้โหนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันนะครับที่พี่แดงบอกว่าไม่มีคนได้ขึ้นง่ายปิดหรือปัดทองไปทั้งปัดไปปิดทองนะครับไปปัดทองแล้วก็ปลุกธงชัยไม่กล้าเชิญเลยค่ะวันนี้ทองเป็นสวยมากพอดูด้วยว่าติดสวยไหมนานแล้วไม่ได้ติดนานไม่ได้ติดนานมือแข็งเลยขอบคุณเจ้าของThank you.
ายเยอะๆเลยป่าเนี่ยจะเงาแต่ถ้าสำลีมีขอบไม่น่าใช้จริงแล้วมันต้องเป็นสำลีที่แบบขยุ้มเป็นหนึ่งเป็นแผ่นอ่ะแล้วเรามาขยุ้มเอาเองเนี่ยค่ะแต่ถ้าสำลีเป็นขอบมันจะแข็งแล้วเวลารูปแล้วจะเป็นรอยกำลังปิดทองวิชานี้อาจารย์อ้อยขุนขุนออกกันอ่ะน้ำตาลไม่มาเหรอไม่ได้มาSaranam Katthami